นี่เป็นภาพบรรยากาศวิถีการดำเนินชีวิตประมงพื้นบ้านของชาวบ้านแหลมสนตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งในแต่ละวันก็จะนำเรือออกไปวางอวนหาปูหาปลาหาสัตว์ทะเลซึ่งก็มีทั้งชาวประมงพื้นบ้านที่เป็นเจ้าของเรือเองทำประมงเองทั้งหมดและก็มีทั้งชาวบ้านที่มารับจ้างเช่นชาวบ้านแหลมสนรายนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีอาชีพรับจ้างวางอวนในทะเลโดยชาวบ้านที่รับจ้างวางอวนหาสัตว์ทะเลได้กล่าวว่าตนรับจ้างออกวางอวนหาสัตว์ทะเลมาประมาณ35ปีแล้วทั้งนี้เนื่องจากไม่มีเรือเป็นของตนเองแต่ก็ได้เรียนรู้การออกวางอวนหาสัตว์ทะเลมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กจนเกิดความเชี่ยวชาญและก็ยึดอาชีพรับจ้างออกวางอวนหาสัตว์ทะเลหาเลี้ยงครอบครัวมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันซึ่งการออกวางอวนนี้ตนจะออกเรือจากฝั่งไปในทะเลประมาณช่วงตี3เมื่อถึงจุดที่วางอวนแล้วก็จะลงวางอวนดักสัตว์ทะเลและก็รอให้ปูปลากุ้งก้างและสัตว์ทะเลอื่นๆมาติดอวนและก็เก็บอวนพร้อมกับสัตว์ทะเลที่หาได้กลับขึ้นฝั่งในช่วงเย็นซึ่งสัตว์ทะเลที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปูมีปลากุ้งก้างติดมาด้วยบางส่วนซึ่งการออกวางอวนดักจับสัตว์ทะเลแต่ละครั้งตนก็จะได้ค่าจ้างจากเจ้าของเรือเจ้าของอวนวันละ800บาทซึ่งก็ไม่ได้ทุกวันเนื่องจากบางวันมีคลื่นลมแรงก็จะไม่สามารถออกเรือไปวางอวนหาสัตว์ทะเลได้แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวมก็ถือว่าเป็นอาชีพที่พออยู่ได้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับเขาก็เอาอวนปูต่อกันแล้วก็ปล่อยทิ้งทงทิ้งทุ่นทิ้งทงหินแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆแค่มดอวนน่ะก็เราก็เตรียมอุปกรณ์ให้เขาปล่อยอวนแล้วเขาก็ปล่อยอวนแล้วเราก็ปล่อยอวนเสร็จก็คอยสักพักนึงสักพักก็ประมาณ3ชั่วโมงเราก็เก็บมันก็ต้องดูนะแต่ว่าเราอาศัยความชำนาญว่าฤดูนี้ตอนนี้ปูจะเข้าเขตไหนฤดูไหนมันจะมีสัตว์ทะเลอ่ะเริ่มต้นน่ะ30ตอนนี้ได้800แล้วก็อยู่ได้นะเลี้ยงครอบครัวได้เพราะว่าครอบครัวเขาก็ช่วยอีกทางนึงเขาก็ทำนู่นทำนี่เนี่ยเขาจ้างแกะต่อกิโล10บาทสาวอ้วนนี่ก็10บาทเหมือนกันเด็กเล็กๆก็มีรายได้แบบยังไงอ่ะมันแล้วแต่ความขยันแล้วมันบอกตายตัวไม่ได้